ลองคิดดูสิครับถ้าจัดการปัญหาคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองได้เนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยวิ่งฉิวเลยครับคุณถอดสลักระเบิดนี่ทิ้งคุณวิ่งฉิวเลยและถ้าเรื่องนี้มันสําคัญมันก็ทําพร้อมๆกันได้หมดครับเรื่องเกี่ยวกับคดีการเมืองเนี่ยมันเงียบเงียบจนแสบแก้วหูครับนั่นใครที่จะตอบโต้ผมบอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้ฮะนี่ผมดักเอาไว้ล่วงหน้าละผมมีข้อเสนอจริงๆซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาล พักเพื่อไทยในปัจจุบันทําได้แน่นอนแล้วเคยทํามาแล้วหมอพงมินพูดไว้นี่ครับว่าสมัยไทยรักไทยก็เคยทําทําได้แน่นอนครับข้อเสนอแนวทางแก้ไขที่อยากจะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฝากไปถึงรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชยไทยที่รับผิดชอบงานการเมืองฝากไปถึงพันตํารวจโททวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ ฝ่าไปถึงรัฐบาลชุดนี้ครับถ้าไม่คิดอ่านจะทําเรื่องนิระโทษกรรมถ้าไม่คิดอ่านว่าจะแก้กฎหมาย112 116กฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่คิดอ่านว่าจะไปแตะต้องเรื่องพวกนี้อย่างน้อยๆอ,อำนาจฝ่ายบริหารที่คุณมีช่วยใช้สักนิดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับประการที่1ครับ รัฐบาลชุดนี้ทำแบบสิ่งที่คุณหมอพรมบินพูดไว้ในเวทีมติชนเมื่อวันที่13มีนาคม66เลยครับประกาศเลยครับว่าจะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคดี112 116ขึ้นมาประกอบไปด้วยใครบ้างต่อไปนี้ถ้ามีบรรดานักร้องไปแจ้งความที่สอนอต่างๆไปแจ้งความแบบแกล้งกันเนี่ย ตัวคนถูกกล่าวหาเขาอยู่กรุงเทพคุณไปแจ้งความที่พัทลุงแบบเนี้เขาต้องเดินทางไปพัทลุงบ่อยๆแบบเนี้ถ้ามีเรื่องแบบนี้ปุ๊บกรรมการกลั่นกรองชุดนี้ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเข้าไปดูเลยครับอ,อะไรที่ไม่ได้ความไร้สาระแกล้งการเตะทิ้งเลยอ,อะไรที่ทําให้มันย้ายไปจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้เพื่อแกล้งให้เขาต้องเดินทางมาถูกดําเนินคดีเนี่ยแก้ไขได้เลยอํานาจฝ่ายบริหารเดินสิครับ หมอพรม,มินพูดไว้วันที่13มีนาคม66บอกว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยเคยทํามาแล้วทําสิครับหรือถ้าจะเทียบเคียงถึงรัฐบาลคุณอภิทธิ์ก็ได้รัฐบาลคุณอภิทธิ์ก็เคยทําแบบนี้เหมือนกันมีกรรมการกันก,กองคดีเหล่านี้ทําสิครับทําตามที่เคยพูดนะครับว่า112ไม่ต้องแก้ใช้วิธีการทางบริหารได้ทําสิครับจะ6เดือนแล้วครับทําสิครับประการที่2ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติภายใต้การนําของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกต่อศัก์สุขวิมลให้แนวทางปฏิบัติสิครับเข้าไปดูการทํางานของพนักงานสอบสวนในคดี1นึ่งหนึ่งสองคดีเกี่ยวกับความมั่นคงคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองหน่อยเดี๋ยวนี้มันมีนักร้องเต็มไปหมดนะครับนักร้องเจ้าประจําในเรื่อง1 1 2ตอนนี้คือกลุ่ม สปปอสอนําโดยคุณอานนทกิ่นแก้วและกลุ่มภาคใต้ที่ชื่อว่าประชาพักพิทักษ์สถาบันกลุ่มนี้เขายังไม่หยุดนะครับเขายังเที่ยวไปแจ้งความตามสอนนอต่างๆเต็มไปหมดถ้านายกในฐานะคนดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติสั่งการไปที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการต่อไปที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้บัญชาการภาคต่างๆแล้วลงไปถึงพนักง,งานสอบสวนสั่งไปที่รองผบตรที่รับผิดชอบงานสอบสวนครับ ว่าต่อไปนี้ไอ้คดี112-116ที่มีไอ้พวกนักร้องไปเที่ยวแจ้งความแกล้งกันเนี่ยเอามาดูฮะแล้วทบทวนครับว่ากำชับไปว่าให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิษอย่าโฟลวตามน้ำอย่างเดียวถ้าเรื่องไหนไม่เข้าองค์ประกอบความผิด112-116ก็ทิ้งมันลงถังขยะไปจบไม่ต้องโฟลวออกหมายเรียกไม่ต้องโฟลวไปที่อายการ ลองให้แนวสิครับผมว่าจํานวนคดีหายไปปเพียบเลยฮะนี่ครับไม่ต้องนินโทษศักกรรมนี่ครับไม่ต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองนี่ครับไม่ต้องแก้หนึ่งหนึ่งหกคุณทําให้ดูหน่อยสิฮะทาให้ดูหน่อยหกเดือนแล้วครับสามครับรัฐบาลเป็นไปนได้ไหมประสานความร่วมมือไปยังอายการสูงสุดสํานักงานอายการสูงสุดผมเข้าใจครับว่าเดี๋ยวนี้ระบบมันเปลี่ยนเมื่อก่อนสำนักงานอายการสูงสุดยังขึ้นกับรัฐบาล แต่เดี๋ยวนี้สำนังกงาน,นสูดอายการสูงสุดเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นองค์กรอิสระนะครับมีความเป็นอิสระมากขึ้นรัฐบาลไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ได้แต่อย่างน้อยมันมีจุดเกาะเกี่ยวอยู่ด้วยกันบ้างอย่างน้อยเขาต้องมาองบประมาณจากรัฐบาลรัฐบาลคุณออกแนวทางไปขอความร่วมมือเสนอไปยังอสสอายการสูงสุดได้ไหมว่าต่อไปนี้ถ้าคดีไหนที่ศาลชั้นต้นเขายกฟ้องไปแล้วพวก1 1 2เนี่ย หนึ่งหนึ่งหกพวกนี้คดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองถ้าศาลชั้นต้นเขายกฟ้องไปแล้วอายการในฐานะฝ่ายโจทย์เนี่ยอย่าอุธทอนได้ไหมให้คดีมันถึงที่สุดให้มันจบไปหรือถ้าศาลชั้นต้นเขาอาจจะลงว่าผิดแต่ให้รอลงอาญาในฐานะอายการเป็นฝ่ายโจทย์ช่วยหยุดได้ไหมไม่ต้องอุธทณ์แล้วให้มันจบไปให้มันจบที่รอลงอาญานี่แหละแค่นี้ก็ช่วยได้ครับ อีกอันหนึ่งครับอันที่4ครับกรมราชธณฑ์ครับสังกัดกระทรวงยุติธรรมี่ครับระเบียบกรมราชธัน์ตอนนี้ออกมาเต็มเลยที่อนุญาตให้ใครที่เข้าเงื่อนไขตามที่กําหนดที่กรรมการกําหนดเนี่ยสามารถไปถูกคุมขังนอกเรือนจําได้ออกมาแล้วใช่ไหมครับใช้ให้เป็นประโยชน์สิครับ เอากลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีถูกติดคุกถูกจับกลุมคุมขังในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองพวก1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนกลกอฉุกเฉินการชุมนุมพวกนี้ทั้งหมดเอาเขาออกจากคุกครับให้เขาไปถูกคุมขังที่อื่นแทนกรมรชาชธรรมทำได้ไนี่ครับในอดีตเคยทำมาแล้วครับแยกนักโทษการเมืองออกมาคุมต่างหากนะฮะกรมรชาชธรรมมีอำนาจเต็มเมครับรัฐมนตรี ทวีสดสองช่วยดําเนินการหน่อยเรื่องพวกนี้มันไม่เหลือบาก,กว่าแรงของรัฐบาลหรอกครับในเมื่อรัฐบาลชุดนี้พรรคเพืเ่อไทยพูดมาโดยตลอดว่าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองไม่แตะต้องอะไรทั้งสิ้นนี่เราโทษกรรมก็เตะทิ้งไว้ก่อนบอกยังไม่ถึงเวลาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการในทางบริหารปรับปรุงแก้ไขให้ก็จนแล้วจนรอดมาถึงตอนเนี้ยังไม่เห็นทําอะไรเลยครับอย่าว่าแต่ทําเลยครับพูดให้ได้ยินสักแอะก็ไม่มีฮะ เรื่องเกี่ยวกับคดีการเมืองเนี่ยมันเงียบเงียบจนแสบแก้วหูครับสิ่งที่ผมได้ยินจากรัฐบาลคือเงียบจนแสบแก้วหูครับเงียบชนิดที่ว่าเข็มเล่มเล็กๆเ,เล่มนึงตกใส่พื้นยังได้ยินอ่ะ